วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะอิ๊บเปลี่ยนบรรยากาศจากสวนหลังบ้านค่ะมาที่สวนจัดแสดงของพ่อช่วงๆนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะที่เชียงใหม่นะคะยามเช้ามีฝนตกปล่อยๆลงมาค่ะลิ้นปิ้งเนี่ยก็เลยต้องออกมาโชว์ตัวที่สวนจัดแสดงของช่วงๆค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่สามารถชมเขาได้ที่สวนหลังบ้านนะคะวันนี้เราเลยจะได้เห็นภาพน่ารักน่ารักของลิ้นปิ้งค่ะยามเช้านะคะกับกิจกรรมในบ้านของคุณพ่อนะคะว่าเขาจะทำอะไรบ้างค่ะชัดเจนเลยนะคะว่ากิจกรรมหลักๆของเขาค่ะคือการกินกินแล้วกินอีกนะคะกินจนช่วงหลินห้วยหลับไปแล้วหลินปิงก็ยังกินอยู่เลยค่ะส่วนเรื่องที่อิ๊บอยากจะพูดถึงแล้วก็อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมสุดๆเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของบาเดี่ยวกับหนูน้อยหลินปิงค่ะกับการฝึกยิมนาสติกนะคะวันนี้เนี่ยโชว์ทั้งท่าหวาดเสียวมากมายนะคะเราไปร่วมรุ้นกันเลยค่ะว่าหลินปิงกับบาเดี่ยวค่ะจะเป็นยังไงบ้างThank you.
็นความซุกซนน่ารักและแก่นแก้วของลินปิงขนาดนี้นะคะเดี๋ยวไปคุยกับพี่แต่กันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้นะคะเนื้อลินปิงมีพัฒนาการมากแค่ไหนแล้วค่ะกินเยอะแค่ไหนนอนเยอะแค่ไหนเล่นเยอะแค่ไหนอึเยอะแค่ไหนตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องพัฒนาการหลินของหลินปิงนะคะก็คงหนีไม่พ้นละค่ะที่อิฟต้องตามหาพี่แต่นะคะแล้วก็ชวนพี่แต่มาเล่าเรื่องราวของหลินปิงให้กับคุณผู้ชมฟังค่ะพี่แต่คะตอนนี้อยากรู้เลยค่ะว่าหนูหลินปิงน้ำหนักเท่าไหร่แล้วค่ะกินมากน้อยแค่ไหนขับถ่ายและใช้เวลาทั้งวันเป็นยังไงบ้างคะพี่แต่ครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องของการเจริญโตของหลินปิงนะครับในส่วนของน้ำหนักของหลินปิงเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ100กิโลกรัมนะครับก็จะมีการขึ้นลงๆนะครับบางวันก็จะ101กิโลกรัมบางวันก็102หรือว่าบางวันก็จะอยู่ที่101นะครับแล้วก็เป็นน้ำหนักเฉลี่ยของเรานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลินปิงก็น้ำหนักอยู่ที่100กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในส่วนพัฒนาการในเรื่องของการกินไผ่นะครับหลินปิงก็กินไผ่ได้เต็มที่นะครับซึ่งปริมาณในการกินไผ่ของเขาเนี่ยเราคำนวณจากในปริมาณให้แล้วก็หักจากปริมาณที่เหลือนะครับแล้วก็มาคิดในมูลสัตว์ด้วยนะครับในมูลของหลินปิงด้วยนะครับก็จะอยู่ที่11กิโลกรัมนะครับต่อวันนะครับหลินปิงก็จะกินไผ่เข้าไปในกระเพาะตัวเองนะครับประมาณ11กิโลกรัมต่อวันนะครับแต่ว่าปริมาณที่เราให้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 30-40 กิโลกรัมนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการคัดของเขาเองนะครับว่าเขาจะเลือกกินตรงไหนบ้างจะกินลำต้นจะกินแกนจะกินใบนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นว่าหลินปิงเนี่ยชอบกินกิ่งก้านของใบไผ่มากนะครับใช่ครับก็ปัจจุบันนี้หลินปิงก็กินใบเยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนอาหารหลักๆของเขาเนี่ยก็คือเป็นไผ่ตรงนะครับแล้วก็อาหารรองลงมานะครับก็เป็นอาหารเสริมนะครับซึ่งอาหารเสริมเนี่ยเราจะทำมาจากใบไผ่หมาจูนะครับแล้วก็ได้ความอนุเคราะห์จากโครงการหลวงอ่างขางนะครับก็จะสั่งมาอาทิตย์นึงประมาณ40กว่าโลนะครับโลนึงก็40กว่าบาทนะครับก็จะนำมาเข้าตู้อบนะครับแล้วก็มาป่นให้ละเอียดแล้วก็มาผสมเหมือนคล้ายคุกกี้นะครับที่เคยเห็นกันอยู่นะครับรองลงมาอิฟทายออกเป็นแอปเปิ้ลและท้ายสุดต้องเป็นแครอทนะครับก็ตามสเต็ปนะครับหลินปิงก็จริงๆแล้วเนี่ยหลินปิงเนี่ยเขาเรียนรู้ในเรื่องของการกินไผ่จากแม่หุ้ยมาก่อนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการกินแอปเปิ้ลนะครับซึ่งแอปเปิ้ลเนี่ยเป็นผลไม้ที่เขาชื่นชอบมากนะครับแล้วก็มีรสชาติหอมมีความหวานด้วยนะครับในส่วนของอาหารเสริมเช่นเดียวกันนะครับภายในอาหารเสริมก็จะมีส่วนผสมของแป้งนะครับซึ่งหลินปิงเนี่ยก็จะชื่นชอบมากเวลากินเนี่ยชอบติดฟันนะครับเพราะว่ากินเร็วไปหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็พยายามที่จะค่อยๆกินไปเรื่อยๆเราก็จะค่อยป้อนไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของอัปเดตเรื่องแครอทบ้างนะครับรู้สึกว่าแครอทเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราต้องแข่งขันกับหลินปิงด้วยนะครับว่าพี่เลี้ยงเนี่ยก็มีหน้าที่ในส่วนของการดูแลในเรื่องของการกินแครอทด้วยนะครับเพราะว่ามีพนักที่เมืองจีนเนี่ยเขาก็กินแครอทได้นะครับของเราก็ต้องทำให้กินให้ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยพี่แต่ก็ชั่งแครอทอยู่ที่100กรัมนะครับก็พยายามให้เขาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าพี่แต่ก็ใช้เทคนิคในเรื่องของการใช้ที่ปอกผลไม้นะครับฝานเป็นบางๆบางๆคล้ายๆกับเขาเรียกว่าทองหยิบทองหยอดถ้วยฟูอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ก็เอาใส่ลงไปแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็กินให้เขากินเขาก็จะแลบลิ้นออกมานะครับพี่แต่ก็เอาคอยเอามือเนี่ยลองปากเขานะครับไม่พยายามอย่าให้เศษของแครอทหล่นลงไปเขาก็จะได้กินได้อย่างเต็มที่นะครับในช่วงเช้าเนี่ยเขากินแครอทจนหมดเลยนะครับพี่แต่ค่ะแล้วอยากให้อัปเดตอีกเรื่องค่ะเดี๋ยวนี้เห็นหนูน้อยของเรากินใช้เวลานานมากแสงหน้าพ่อกับแม่แล้วเป็นไงบ้างคะก็เขาอยู่ในวัยเจริญเติบโตนะครับหลินปิงถือว่าตอนนี้ก็2ปีใกล้จะ8เดือนแล้วนะครับหลินปิงก็อยู่ในวัยเจริญเติบโตในวัยจะต้องกินนอนเล่นนะครับก็จะไม่เหมือนกับช่วงกับหลินหุ้ยนะครับช่วงหลินหุ้ยเนี่ยเขาจะพอกินเสร็จปุ๊บเขาก็จะเดินไปมาเล็กๆน้อยๆแล้วเขาก็จะหลับนะครับแต่ว่าในตัวของหลินปิงเองเนี่ยเขาเวลาเขากินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหากิจกรรมเล่นต่างๆนานานะครับนั่นก็ส่วนนึงที่ทางพี่เลี้ยงให้ของเล่นเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้เวลาพักผ่อนในช่วงนึงเนี่ยประมาณสัก30นาทีนะครับจากนั้นเขาก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็มากินอาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เราเอานำหมีออกไปกลางแจ้งเนี่ยก็ตามไปเป็นโปรแกรมอยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าอากาศของเชียงใหม่ค่อนข้างแปรปรวนแล้วนะครับในช่วงนี้ก็มีฝนร้อนแดดออกแล้วก็บางครั้งก็หนาวนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในส่วนของอุณหภูมิหรือว่าการเอาหมีออกกลางแจ้งเนี่ยเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยของหมีเป็นหลักอยู่แล้วนะครับยังไงนะคะคุณผู้ชมเรื่องราวอัปเดตแล้วก็ความน่ารักน่ารักจากมุมมองของพี่เลี้ยงนะคะอีฟเนี่ยจะแอบเก็บมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเสมอค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่แต่แทนทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะ